สวัสดีครับสวัสดีชาวหนังหนังทุกทุกคนนะนี่เป็นคลิปดูจบแล้วมาคุยกันจองอีนะครับเป็นภาพยนตร์ไซไฟาจากเกาหลีที่สามารถดูได้ใน Netflix คือดูได้แล้วนะครับเพิ่งเข้าไม่นานเลยเพิ่งเข้าไม่นานเลยจริงๆต้องบอกงี้ก่อนนะถือว่าเป็นการพูดแทนใจแล้วกันคนที่เห็นตัวอย่างหรือเห็นโปรโมเห็นหน้าหนังมาแล้วนะน่าจะรู้สึกประมาณนี้ก็คือดูสวยดีนะอือการจัดการเรื่องภาพไฟนอลงานออกมาไม่ได้ขี้เลยนะ แต่ก็ไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นมีกลิ่นแบบเราเห็นตั้งแต่ตัวอย่างนะดราม่าแม่ลูกลอยมาแตกลด็อกเตอร์อยู่ทีมผลิตหุ่นยนต์เครื่องจักรสังหารเอาง่ายๆแล้วไอ้เครื่องจักรสังหารตัวเนี้ยหุ่นยนต์ตัวเนี้ยเขาก็ไปลอกสมองจากนักรบมือดีที่ก็เป็นแม่ของด็อกเตอร์คนนั้นแหละนะ ดราม่ามันจะไปไหนเสียใช่ไหมผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็คงรู้สึกว่าอ่ะมีโอกาสก็จะดูแล้วกันถ้ามันไม่มีอะไรน่าสนใจมาแทกรกซะก่อนนะนะเสษที่ผมพูดไปแบบนั้นเพราะว่ารู้สึกแบบนั้นแล้วเฮย้ยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมดูหนังแล้วแบบรู้สึกไม่ดีคือเราเดาถูกหมดอมืผมเชื่อว่าใครหลายๆคนที่ดูตัวอย่างมาก่อนก็น่าจะเดาทางหนังออกหมดแบบ ทะลุปุโปร่งอะ่ะบางคนอาจจะติดตามทิกตอกกดติดตามได้นะผมจะแบบไอตัวรีแอคตัวอย่างะจะไปเน้นลงในทิกตอกแล้วก็รีวิวสั้นๆถ้าใครติดตามผมในทิกตอกจะเห็นว่าผมก็พิ่งรีแอคช่นตัวอย่างไปไม่นานจองอีแล้วผมก็บอกว่าเออมันน่าสนใจดีแต่ก็อยู่ระดับกลางๆ้าวบางก็จะดูนะครับแล้วก็ดราม่าแม่ลูกแล้วถ้าใครดูตัวอย่างพร้อมผมในตอนนั้นแล้วมาดูตัวหนังเนี่ยผมเชื่อว่าเกินครึ่งจะเดาออกเลย ว่าหนังจะไปทางไหนตัวอย่างบ oh, yes, oh, <c oughs> ิวเป็นแอคชั่นโอโหเย็ดแม่บิวเป็นแอคชั่นโอ้กูนึกว่าเทอร์มินเ r เตอร์ไอแซกพอไปดูปับ๊บอ้าวไอ้เฮียแม่จา๋าลูกรักแม่นะ <c oughs> <c oughs> นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของหนังที่โปรโมทบงผมเข้าใจนะทีมโปรโมทนเะเขาก็จะมองว่าแอคชั่นมันดึงดูดคนได้มากกว่าดราม่าตั้งแต่ในแตะ่ะไรเราดูหนังมาเราจะรู้ว่า ต่อให้หนังดราม่าเรื่องนั้นแม่งเนื้อเรื่องดีแค่ไหนบทดีแค่ไหนก็ตามเทเลอร์มันจะดึงดูดคนยากมากอันนี้ผมไม่นับคนที่เป็นคอดรามา่าหรือคอหนังอย่างพวกเราอย่างเงี้ยบางทีเราดูหนังเฮ้ยเฮียเราจะสามารถแบบรู้สึกได้ว่าเอยดราม่าอันนี้แม่งน่าสนใจไม่น่าสนใจอย่างไรแต่ถ้าพูดถึงการโปรโมทให้คนวงกว้าง Netflix มันไม่ได้อยู่ในจุดยืนของการทําหนังให้คนเฉพาะกลุ่มดูนี่ใช่ป่ะเพราะฉะนั้น Netflix มันอยู่ในจุดของการทําหนังให้คนจํานวนมาก ดูเพราะฉะนั้นเขาก็มองแบบนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องคือ,อดรามา่ามันดึงดูดคนยากเอาแอคชั่นมาสิแล้วจองอีเนี่ยแอคชั่นมีอยู่กระจึงหนึ่งมีอยู่ตอนจบกระจึงหนึ่งตอนเริ่มก็จึงเดียวซ้อมซ้อมยิงตรงกลางไม่มีอะไรมากไปกว่าในเทเลอร์ที่มันบอกลูกป่วยต้องพาตัดแม่มาเป็นนักรบ เพราะว่าในยุคสมัยที่ไหนเขาเล่าอยู่อะนักรบคือได้เงินดีสุดอารมณ์แบบแม่ทุ่มทั้งใจและกายเพื่อลูกคนนี้ความรักของแม่ยอมทําให้ลูกได้ทุกอย่างสุดท้ายแม่แม่งตายในสงครามสร้างบาดแผลขุนข้องหมองใจให้ลูกลูกไม่รู้ดิว่าแม่ไปไหนใช่ปะ่ะก็แบบขุนข้องหมองใจวันที่เราผ่าตัดแม่ไปไหนไม่มาอยู่เป็นแผลในใจสุดท้าย เด็กคนนี้พอรู้ความจริงว่าอ๋อแม่ตายในสงครามอุ้ยตุ๊กตาตัวนั้นที่เราให้แม่ไว้แม่ยังเก็บเอาไว้เสมออุ้ยแม่ไม่ได้ลืมเรานะแต่แม่ตายในสงครามเศร้าจุงเบยสุดท้ายช่วยแม่ปลดปล่อยแม่จากการถูกกัะขังตอนจบคือเป็นเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่ปล่อยแม่คืนสู่ป่าจังหวะนั้นน่ะกูงงว่าแบบมึงปล่อยแม่มึงเข้าป่าเพื่อ หนังมันต้องการจะบอกว่าอิสระภาพเว้ยเอออันนั้นเข้าใจอันนั้นเห็นอิสระภาพแต่แบบ <c oughs> มึงโมเมนต์การให้อิสระแม่ความรู้สึกเหมือนปล่อยกระจงเข้าป่าปล่อยกระสู้เข้าป่าอะไรอย่างเง้ย <c oughs> กูก็แบบ what ฮะมึงปล่อยแม่มึงเข้าป่าหนึ่งแล้วนะสองคือแม่มึงเป็นหุ่นยนต์ปล่อยแม่เข้าป่าแล้วไงอะ แล้วไงต่ออะความรู้สึกผมอะมันไม่ต่างจากการที่พวกเราไปปล่อยปลาดุกในคลองอะ่ะมันทำร้ายสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะที่อยู่ในธรรมชาติละแวกนั้นมันไม่ต่างกันอย่างนั้นเลยโอเคเราเข้าใจเว้เราเข้าใจเ,าเขา,จเาต้องการจะเล่าเรื่องแม่เศษคือลูกรู้สึกผิดต่อแม่ถูกไหมไมีเคราะห์ง่ายๆนะ สาเหตุที่ด็อกเตอร์คนนี้เขายอมให้เอาแม่ตัวเองมาทําเป็นผลิตภัณฑ์มาทําเป็นหุ่นยนต์ลบเพราะว่าเขามีบาดแผลไงเขาเข้าใจแม่ผิดเขารู้สึกว่าทําไมแม่ไม่มานี่นแม่เป็นนักลบที่เก่งกาดนี่เขาก็พูดอยู่ตล,ลอดแม่เป็นนักลบที่เก่งกาดนี่อยากเป็นนักลบก็เขาก็ให้แม่ได้เป็นให้เป็นหุ่นนักลบเลยเขาก็รักแม่อยู่แต่แบบเข้าใจแม่ผิดสุดท้ายเฮ้ยเฮียสิ่งที่ผลักดันแม่ไม่ใช่งานของแม่ไม่ใช่นักลบไม่ใช่สังเวียนของแม่นี่หว่าแต่เป็นกู กับตุ๊ก,กตาง่อยๆที่กูให้คำมั่นสัญญาว่าแม่ต้องมาในวันที่หนูผ่าจัดนะจ๊ะอย่างนี้สุดท้ายรู้ความจริงอ้อยราบซึ้งไอ้ฮาไม่รู้จะทำยังไงดีคงเหวอ๋อแหละปล่อยแม่คืนส่ปา่าซะแล้วสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยนี่คือหมดแล้วนะทั้งเรื่อง ที่เหลือก็จะมีมันคืออะไรวะมันคือหัวหน้าที่คุมงานอยู่ตรงนั้นน่ะหัวหน้าที่คุมแผนกผลิตอาวุธอะ่ะคิเอทคาแรคเตอร์มาได้หน้าลำคาญยี่เยี่ยเลยถ้ามีนักศึกษาอ่านักศึกษาเดี๋ยวนี้เด็กมัธยมเด็กม,มหก็เริ่มทำหนังสั้นกันแล้วลองไปดูนะอันนี้คือกรณีศึกษาตัวละครแบบเนี้ยไม่ใช่สีสันนะอย่าเข้าใจผิดมันไม่ใช่สีสันแต่มันคือตัวละครที่แบบหน้าลำคาญตัวหนึ่งอะ่ะบุคลิกจุกจิก เอาแต่ใจเห็นแก่ตัวอารมณ์โวยวายโมโหคืออะไรก็ได้อะที่ดูเป็นตัวโกงในละครหลังข่าวอ่ะโยนใส่เข้าไปโยนใส่เข้าไปได้แล้วบอสหน้าลำคาญน้าลำคาญตัวหนึ่งสังขายย้าย,ยิง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 มันทำมันเฮ้ยเฮ้ยกูลำคาญมากนักแสดงผู้นี้เอางี้นักแสดงเล่นดี นักแสดงทุกคนเล่นดีแต่อันนี้ผมพูดในมุมของการครเอทคาแรคเตอร์แบบนี้เข้ามาใส่ในหนังมันน่าลำคาญมากเอาจริงๆจ,จองอีไม่ได้เป็นหนังที่แบบไอ้เฮียสตาร์ทปับเฮียแต่เริ่มนะจุดเริ่มต้นเข้าในการสตาร์ทการสร้างความสัมพันธ์ที่แม่เป็นด็อกเตอร์ดูแลแผนกผลิตอาวุธแล้วอาวุธคือแม่ของตัวเองอะ่ะโอ้โหจริงๆแม่งดราม่านะถ้าพูดแค่บิ๊กไอเดียว่าเฮ้ ผมอยากทําหนังสักเรื่องเว้ยที่บอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของด็อกเตอร์คนนึงที่อยู่ในโวเซตอัพของโลกหลังจากล่มสลายไปแล้วเขาอยู่ใน,ผนแผนกที่ดูแลวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์นักรบแล้วไอหุ่นยนต์นักรบตัวเนี้ยก็ใช้สมองจากแม่ของตัวเองไอสัตว์ถ้าบิ้วดีๆได้เลยแต่อันเนี้ยไม่รู้ว่า เขาตัดสินใจกันอีท่าไหนมันดูอีลุงตุงนางไปหมดเรื่องเปิดมาโปรโมเปิดมาเป็นแอคชั่นแอคชั่นแอคชั่นถึงแม้ว่าเราจะได้กลิ่นแบบดราม่าแต่ผมไม่นึกว่าเขาจะไปขยี้อยู่ครึ่งเรื่องอะ่ะหนูป่วยดราม่าหนูป่วยแม่ไปไหนหนูป่วยดราม่าหนูป่วยแม่ไปไหนหนูป่วยดราม่าหนูป่วยแม่ไปไหนว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 น,วน,วน,วนไม่ไปไหนเลยเนื้อเรื่องตั้งแต่เริ่ม จนถึงครึ่งเรื่องแรกไม่ไปไหนเลยนอกจากแม่เศษคือหนูเศร้าขาดแม่หนูเศร้าทดลองอาวุธหนูเศร้าขาดแม่แม่อยู่ไหนทดลองอาวุธหนูเศร้าขาดแม่แม่งวนจนกูตะโกนใส่จอกูรู้แล้วไอ้เฮีย้ยเล่าต่อไปทีเถอะขอร้องละขนาดเตรียมใจมาแล้วยังรู้สึกเลยว่าจืดไอ้เฮียเยเฮ้ยเลยแล้วทรมานเฮี้ยเเลยในการที่จะดูแลแม่งไม่หลับเกือบเกือบนอกเหมือนกันแบบระหว่างดูอะ ต้องพอสไปชงกาแฟมาแดกกูหมดกาแฟไปสามแก้วอะทั้งๆท,ที่หนังก็ไม่ได้ยาวขนาดนั้นน่ะน่าเบื่อขนาดนั้นเลยอะ่ะคิดดูแล้วกันไอ้เฮียกูต้องพอสลุกขึ้นไปยืดเส้นยืดสายชงกาแฟมาดืม่มหมดแก้วแล้วแก้วเหล้าไอสัตว์มันไม่หยุดร้องหาแม่เลยอะมีใครสงสัยไหมว่าพี่แต่ว่าดราม่าเขาก็บิวมาเยอะนะบิวเยอะขนาดนี้มันก็เป็นการเทคไทม์หรือเปล่าเราต้องรักแล้วสิ แต่ทําไมครั้งนี้เขาให้เวลาเยอะมากแต่ไม่รักเออต้องพูดอย่างนี้ครับการเล่าเรื่องสักเรื่องโดยให้เวลาคนดูได้อยู่กับตัวละครตัวนั้นได้อยู่กับความสัมพันธ์ตรงนั้นสิ่งที่สําคัญกว่าปริมาณคือ คุณภาพของเวลาณตรงนั้นที่คุณมีให้กับคนดูถ้ามึงมีแต่ปริมาณมึงไม่ต่างอะไรจากเรือไขาลานนี่เลยวนอยู่ในอ่างชนฝาอีกฝั่งแล้วกูจะต้องดูอะไรดูเรือดูไอ้เรือเฮียเนี่ยวิ่งชนอีกฝั่งวิ่งชนอีกฝั่งวิ่งชนอีกฝั่งอยู่แบบนี้เหรอไม่ต่างอะไรกับนอนดูโมบายแล้วม่นภาพเดิมๆแล้วหมุนกกิง้งกุงกิ้งกุ้งกิ้งกุงกิ้งกุ้งกิ้งกล่อมนอนแท้ๆผมว่าเขาเข้าใจผิดเรื่องการให้เวลา ให้เวลาคนดูกับตัวละครคือเขามีเป้าหมายที่ดีมีไมซ์เซ็ตที่มันไปในทางที่ดีดีนะแต่การทำงานที่ออกมาเป็นไฟแนลต่อมาเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันไม่เดินไปไหนเรื่องนี้พวกกูรู้ตั้งแต่ก่อนดูหนังแล้วโปรโ,โมเม้งก็พั่มบอกถูกแมมเทลเลอร์เม่งก็พั่มบอกพอมาดูหนังปับ๊บสิ่งที่คนดูคาดหวังก็คือมึงมีอะไรมากกว่าในตัวอย่างที่มึงพูดไว้ไหม ไม่มีวน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 ,วน,วนสุดท้ายมีนิดนึงคือตอนจบปล่อยแม่เข้าป่าเฮี้ยมึงเห็นแม่เป็นอะไรชิมปันซีเลยเชื่อไหมว่าตอนจบที่แม่เป็นหุ่นยนต์อ่ะแล้วยืนอยู่หน้าผาแล้วก็มีแสงส่องอะ่ะภาพสวยดีนะแต่กูไม่รู้สึกเศร้าเลยกูรู้สึกว่าแม่แม่งน่าจะเหวอคือวิ่ง,ว,งวิ่งออกมาแล้วอปุ๊บในหัวแม่มันต้องคิดงี้แน่เลยกูมาอยู่นี่ทําไมวะแล้วกูจะไปทาเฮี้ยอะไรต่อ ความรู้สึกกูเหมือนแม่น่าจะความรู้สึกเดียวกับว e ออีอ่ะที่ถูกทิ้งไว้ในดาวดวงหนึ่งที่แบบเอ๊ะกูจะต้องทำอะไรต่อวออี e มันยังมีทำงานได้ไม่แยกขยะขนนู่นนี่ใช่ไหมม,ม,มีงานของมันแต่แม่นี่คือมาตัวเปล่าเลยนะเป็นหุ่นยนต์เลยนะแม่งแบบข้าวก็ไม่ต้องแดกแล้วกูจะต้องทำอะไรต่อแบบเอฮ้กูต้องไปไหนต่อปะเอ๊ะแล้วกูเข้าป่ามันทำไม อาจจะไม่ต้องกินอะไรเลยเว้ยแต่ถ้าใครมองหาอะไรที่อร่อยๆนะนี่เลยโอพัฟไงผมจะบอกว่านี่คือโอพัฟนะครับผมเบริโอพัฟเป็นซีเรียลรสดับเบิลช็อกโกแลตและรสดับเบิลสตรอเบอรี่ทั้ง2รสชาตินะมันมีตัตไวช็อกโกแลตอยู่ข้างในเขาให้ไวช็อกโกแลตแบบแน่นเฮี้ยเลยมึงอันนี้มึงอยากให้ลองจริงๆมันอร่อยสุดไอ้เรี่ยจริงๆไอ้ตัวนี้ของโอพัฟผมเป็นโคตรชอบเลยเว้ยมันทําให้ผมนึกถึงขนมสมัยก่อนมันจะมีเป็นขนมปังอะ เออแยกฝั่งนะที่มันจะมี2ฝั่งนะแล้วมันจะมีขนมปังฝั่งหนึ่งใช่ไหมแล้วเป็นช็อกโกแลตฝั่งหนึ่งแล้วเราก็จิ้มแดกจิ้มแดกอันนี้คือแม่งมึงไม่ต้องจิ้มเขาโปะมาให้เรียบร้อยมึงแค่แกะปับ๊บเขามีช้อนเล็กๆให้ใช่ไหมตัดแดกจบแล้วอร่อยลองไปดูนะครับที่เซเว่นอเลเนทุกสาขานะถ้วยหนึ่งเนี้ยสิบบาทเท่านั้นเองนะครับผมแล้วอย่าลืมนะ ไม่ว่าคุณจะซื้อที่เซเว่นดิเวล์ออนไลน์หรือเซเว่นดิเวี่นะครับผมเก็บบินเอาไว้เมื่อครบ300บาทแลกของรางวัลน่นารักน่ารักได้นะครับนี่คือหนังเรื่องแรกของปีนี้เลยนะที่กูรู้สึกว่าแบบไม่รีวิวแม่งแล้วอเหี้ยน่าเบือ่อขนาดนี้ผมดูไปได้70%ซผมยังไม่รู้สึกว่าแม่งไปไหนเลยเอาตอนที่แม่งหนังเป็นเซอร์ไพรส์มันพยายามมีหักมุมอยู่พยายามเล่นแต่แม่งไม่ถึงเลยมันจะมีไอตัวที่เหมือนเป็น หัวหน้าคุมแผนกนี้อยู่นะเออที่ล้นล้นหน่อยอะล้นล้นหน่อยล้นล้นล้นไปไหนไอ้เหี้ยตอนอยู่อินเทอร์วอนคลาสก็ดีนะตัวละครตัวเนี้ยนักแสดงคนนี้นะครับตอนอยู่อินเทอร์วอนคลาสเขาเด็ดเด่นพอสมควรเด่นพอสมควรมาอยู่หนังเรื่องนี้แม่งพังมากอะแต่แบบตัวละครตัวนี้แหละนะครับเป็นหุ่นยนต์สไปร์ปะไพร์เลยอุ้ยสไพร์สไปร์อุ้ยสไพร์ขนลุกเลยค่ะเฮ้ย นี่คือครั้งแรกในปีนี้เลยที่มีหนังจากเกาหลีด้วยเฮียเบื่อกูไม่ทำแม่งละคลิปก่อนดูก่อนเดินส้นตีอะไรคลิปเดียวพอไอสัตว์ดูแล้วมาคุยกันมึงไม่ดูก็ดูคลิปนี้ได้เพราะกูว่ามึงคงไม่ดูหรอกไอสัตว์น <c oughs> <c oughs> ะครับก็ประมาณนี้นะครับจองอีเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่เนื้อเรื่อง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 บทน่าเบื่อสัตว์หสิบ เปอร์เซ็นต์ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซนต์ของหนังพูดอยู่แต่สิ่งที่อยู่ในตัวอย่างตัวอย่างพูดเรื่องด็อกเตอร์คนหนึ่งกำลังพัฒนาหุ่นยนต์นักรบที่ใช้สมองจากแม่ตัวเองดราม่าร้องไห้แม่ไปไหนหนูป่วยวันที่หนูป่วยแม่ไม่มาในเรื่องก็พูดเรื่องเนี้ยวนอยู่70%ซของเรื่องวนทำเหี้ยอะไรนะักหนากูรู้แล้วเนื้อเรื่องสอบตกทีเหี้ยเลยลำดับเรื่อง จืดมากแมสเสจบางอย่างมันต้องการมันต้องการความเหวอจากคนดูเออมันต้องทําให้คนดูเหวอได้ไม่มากก็น้อยอย่างไอตัวหัวหน้าแผนกเนี้ยที่แบบเป็นหุ่นยนต์คุณต้องเหวอนะจริงๆแล้วคุณต้องเหวอนะคุณต้องแบบเอ้าเหรอเอา้าเพราะว่าตัวละครตัวเนี้ยแม่งมันดูแบบ ไม่ค่อยแยแสหุ่นยนตนะ์น่ะในยะของเหตุการณ์น่ะมันจะเหมือนเป็นตัวละครที่แบบหุ่นยนต์มันต้องมีไว้ทดลองดิหุ่นยนต์มันไม่มีความรู้สึกในขณะที่ด็อกเตอร์กำลังมองหุ่นยนต์ว่าเป็นแม่ตัวเองเนี่ยคอนฟ lict เนี่ยมึงก็ไม่ขยี้ไอสัตว์มีอยู่ตรงหน้าแม่งก็ไม่ขยี้หัวหน้าที่ไม่ใส่ใจความรู้สึกของหุ่นยนต์เพราะกูมองป็นหุ่นยนต์ผลิตภัณฑ์สร้างมาจากเศษเหล็กเนี่ยกูแม่งเป็นก็ทดลองมึงก็ทดลองก็ยิงตายเดี๋ยวแม่งก็มีตัวใหม่มามีเป็นร้อยอ่ะ แต่ด็อกเตอร์ ur, ด้วยความที่ในสมองของหุ่นยนต์คือแม่กูแหมกูก็มองหุ่นยนต์ไม่ใช่หุ่นยนต์แล้วก็เริ่มสงสารเริ่มสงสารจุดนี้มึงก็ไม่ขยี้ไปขยี้เฮียอะไรด็อกเตอร์ยุกยิกยุกยิกยุกยิกกับพอโปรเจกต์ผ่านนะครับโปรเจกต์ผ่านนะครับวายกูไม่ร <peel> ู <t> ้ <ose> จะพูดยังไงไอสัตว์บท accounts, สอบตกมากการแสดงผมมองให้ว่าตามมาตรฐานมันไม่ได้มีจุดให้ติแค่มันได้ตามมาตรฐาน ไม่ได้โดดเด่นอะไรก็เท่านั้นเองส่วนตัดต่อตัดต่อตามสเปคไอ้ซีนแอคชั่นภายในเรื่องอะถึงแม้ว่ามันจะดูจืดจืดจางจางดูไม่ค่อยหวือหวาตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ผมมองว่าในเรื่องไฟนอลงงานที่ออกมาซีนแอคชั่นมันก็ทําดูได้ไม่เลวไม่เลวนะไม่ได้ถึงกับดีแต่ไม่เลวนั่นหมายความว่าทาไมมึงไม่เลือกไปเลยอะทําอย่างนี้มันดูกักกักมันดูแบบรักพี่เสียดาน้องแบบดราม่าก็จะเอาแอคชั่นก็จะมีคือมึงต้องเลือกนะ กลายเป็นว่าซีนแอคชั่นที่มีช่วงเดียวคือคายแม็กของมึงจืดเฮี้ยเลยเพราะฉะนั้นจองอีหคะแนนครับไม่รู้จะให้อะไระการสแสดงอะใน1คะแนนนี่มีการสแสดงการสแสดงดีก็มันก็ตามมาตรฐานนะคอมพิวเตอร์กราฟิกไม่เงาจริงๆก็จะมีรอยๆบ้างนะใครที่ยังไม่ได้ดูแล้วอยากสัมผัสด,ด้วยตาตัวเองก็ลองไปดูแล้วกันนะครับผมก็ ถ่ายเป็นคลิปแบบสปอยไปเลยเพราะว่าตัวอย่างแม่งบอกเล่าเหตุการณ์ใหญ่ๆทั้งหมดคือหมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วก็อย่าลืมนี่บิสโอพับตัวนี้แนะนําจริงๆนะครับผมอร่อยเิ่ฮี่ยะภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกันมันสมเหมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณรุเปล่าตลอดังกันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ